สวัสดีค่ะดิฉันมยุรชัดวิลาชัยเป็นครูโรงเรียนอนุบาลพะเยาจังหวัดพะเยานะคะวันนี้ได้มีโอกาสที่จะมาเผยแพร่ในนวัตกรรมหรือสิ่งที่ได้ใฝ่ฝันไว้นานแล้วก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของ Power Green Spray จากการที่เราจะทำตัวนี้ได้ปัญหาที่เกิดจากเราคิดทำตัวนี้ก็คือปัญหาเป็นข้าราชการครูเนี่ยก็คือเด็กนักเรียนเนี่ยนะคะอยู่ในโรงเรียนเนี่ยห้องน้ำเหม็นสกปรกเลอะเทอะมาช้านานก็เลยคิดว่าเราจะมาช่วยกันเป็นแรงผลักดันให้ว่าทำยังไงให้ห้องน้ำสะอาดน่าใช้ดิฉันก็ร่วมกับนักเรียนช่วยกันคิดว่าเราลองเอาพืชสมุนไพรอะไรก็ได้ที่มันแก้ได้ก็ให้นักเรียนไปช่วยกันคิดมาเราก็คิดได้ว่าเราเอามะกรูดมาผ่าซีกแล้วก็มาดับกลิ่นแต่ระยะเวลามันก็ได้ไม่นานเพราะว่ามันมีการเน่าดิฉันก็เลยช่วยกันคิดค้นพอดีก็ไปที่ธนาคารธ.ก.ส.เขาก็มีสูตรมาให้ทีนี้มาพอลองเรามาทำกันแล้วเนี่ยสูตรมันมีเคมีค่ะมันก็เหมือนกับทั่วไปก็คือใช้เคมีเด็กก็ยังมีภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้ก็เป็นผู้เป็นไอแผลไอมือก็ยังมีสีแดงมีบางคนก็เป็นแผลผู้พองอยู่จากแนวคิดที่นี้ก็มีโอกาสได้ไปศึกษาที่มหาลัยแม่โจ้ท่านทางแม่โจ้เนี่ยก็มีให้แนวความคิดมาว่าทำยังไงอ่ะเราจะเอาสมุนไพรอะไรที่มาใช้ทดแทนเคมีได้อย่างเช่น N70 ผงฟองทางแม่โจ้ท่านให้ระยะทางเวลามา6เดือนที่ดิฉันได้มาคิดค้นอยู่ที่เรามาคิดค้นกันมีอยู่วันหนึ่งดิฉันนะคะก็แฟนก็ได้เอาสมุนไพรชนิดหนึ่งก็คือผักปังมาแกงพอมาแกงมันค้างหม้ออยู่เนี่ยหม้อก็จะเป็นมันก็จะคล้ายๆว่าถ้าบ้านเรามันก็แบบว่าจะเป็นเจียวใสๆพอดิฉันเห็นปุ๊บดิฉันก็มีแนวคิดว่าเออถ้าจะเอาผักปังมาใช้ก็ถ้าจะดีดิฉันก็เลยไปเอาผักปังมาทดลองต้มแล้วมากองและมาใช้ทดแทนของN70 ผลปรากฏว่ามันก็ใช้ได้แต่ผงฟองเนี่ยนะคะเราได้จากภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือประคำดีควายเม็ดประคำดีควายเนี่ยสมัยก่อนเขาใช้ซักผ้าก็คือเอามาทุบซักผ้านะคะดิฉันก็เลยเอามาทดลองว่าเราลองเอามาทดลองทุบนะคะแล้วก็มาต้มนะคะแล้วก็มาทดลองกันเนี่ยมันก็ใช้แทนผงฟองได้จากการที่ดิฉันศึกษามาแล้วก็ได้ภูมิปัญญาของชาวบ้านก็คือพืชสมุนไพรอีกหนึ่งตัวก็คือชุมเห็ดเทศชุมเห็ดเทศเนี่ยป้องกันเชื้อรานะคะลองมาทดลองทำดูเด็กผิวที่แดงหรือผู้พองไม่มีเลยนะคะในความนุ่มของผลิตภัณฑ์นี้เราก็ใช้แตงกวานะคะเพราะแตงกวาเนี่ยเวลาเรามาทำเรียบร้อยมามีส่วนผสมแล้วเนี่ยก็มาเกิดกับความนุ่มมือจากการที่ได้ศึกษานะคะส่วนผสมพืชสมุนไพรอีกหนึ่งอย่างก็คือน้ำด่างของไผ่ตรงการที่เราเอาไผ่ตรงมาทำเนี่ยเพราะว่าเราได้ทดลองน้ำด่างอย่างส่วนอื่นมาแล้วมันไม่ได้ผลก็คือว่ามันตกตะกอนอยู่นะคะดังนั้นเราก็ได้ส่วนผสมแล้วเราก็มาทำการทดลองแต่พอทดลองแล้วมันก็เกิดตะกอนอยู่ดิฉันก็มาคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีพอดีว่าก็ได้ศึกษาสมัยก่อนเนี่ยก็คิดได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อของดิฉันเนี่ยมีอาชีพ อยู่ในป่าท่านก็ต้มท่านก็ทำการต้มเหล้าเถื่อนหรือกั่นสมัยนี้บ้านเรานะคะก็เลยเอากระบวนการที่บรรพบุรุษของเราลองมาทดลอง
เอาสมุนไพรทั้งหมดมากั่นดูพอมากั่นดูปุ๊บเนี่ยก็เกิดใสนะคะใสเหมือนกับสมัยก่อนที่เขามีเหล้าเถื่อนเลยนะคะทีนี้สรรพคุณมันจะอยู่ไหมคะอยู่ค่ะเพราะว่าขนาดเหล้าเถื่อนเนี่ยยังมีสรรพคุณที่ว่าทานแล้วเนี่ยนะคะดิฉันก็เลยเอามาทดลองใช้นะคะสรรพคุณใช้ได้เลยค่ะเช็ดก็สะอาดขัดก็สะอาดซักก็ได้นะคะผลิตภัณฑ์นี้ที่นี่มันใสมันก็ไม่มีสีนะคะมันไม่เกิดสีดิฉันก็มาคิดว่าเอ๊ะจะทำสียังไงเพราะว่าถ้าเป็นของทกสหรือว่าของอื่นเนี่ยเขาใช้สีเคมีนะคะความคิดก็เลยมาได้จากการที่เรานะคะไปมีผิวมะกรูดนะคะผิวมะกรูดเป็นสีเขียวเราก็ทดลองปอกผิวมะกรูดนะคะปอกให้ไม่มีเนื้อเลยไอไม่มีสีขาวนะคะเอาแต่สีเขียวแล้วลองมาตำทีนี้ตอนแรกนี่มาให้ละเอียดก็คือปั่นให้ละเอียดแล้วมาต้มไม่เกิดสีนะคะเพราะว่าการปั่นเนี่ยสีไม่ออกนะคะก็เลยลองมาทดลองตำตอนแรกก็ทดลองตำกับคกหินนะคะมันก็เกิดตะกอนอีกนะคะก็เลยมาทดลองกับคกไม้ผลที่ดีที่สุดก็คือคกไม้นะคะมันไม่เกิดตะกอนแล้วก็ไม่มีไอ้กากใยนะคะแล้วก็มาทำพิธีการต้มการต้มสีนะคะมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะเกิดสีได้ถ้าเป็นจุดที่เราต้มธรรมชาติเนี่ยถ้าต้มไปปุ๊บสีมันหมดไปเลยนะคะแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งก็คิดว่าเอ๊สีมันต้องเกิดให้ได้เราก็ดูตั้งแต่เราตั้งนะคะตั้งเกิดมันก็ค่อยเกิดสีขึ้นมาทีนี้มันจะมีอุณหภูมิอยู่อุณหภูมิหนึ่งที่เกิดเป็นสีพอดีเลยนะคะก็เลยเอาอุณหภูมินั้นน่ะมาวัดดูนะคะแล้วถ้ามาพอมาถึงจุดเดือดปุ๊บมันก็สีหายไปนะคะการใช้สีเราก็ใช้สีแบบธรรมชาตินะคะพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บนะคะเราก็กลับไปที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อไปประกวดในเวทีของนวัตกรรมสู่ภูมิปัญญาในเวทีนี้มี80ทีมของภาคเหนือนะคะที่มาประกวดกันเขาคัดเอา15ทีมใน15ทีมนี้เขาก็จะคัดเอา3ทีมนะคะที่จะเป็นตัวแทนไปสู่ประเทศระดับประเทศดิฉันก็ได้ไปนำเสนออย่างที่ดิฉันเสนอนี่นะคะว่าเราทำอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้ทางคณะกรรมการก็ได้คัดสรรดิฉันได้อันดับชนะเลิศนะคะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อไปเสนองานที่ระดับประเทศที่กระทรวงพาณิชย์ของทรัพย์สินกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะพอได้ไปที่ไปพรีเซนต์ที่ระดับประเทศในเดือนกรกฎาในปีพ.ศ. 2558นี้นะคะดิฉันก็ได้ไปพรีเซนต์ก็ได้ไปพูดถึงกระบวนการว่าเราทำมาจากแนวความคิดทำมาจากภูมิปัญญาทำมาจากความที่ใส่ใจความที่อยากจะให้ผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าเราใช้สมุนไพรทั้งนั้นเราไม่ใช้เคมีคณะกรรมการท่านก็ได้เห็นความสำคัญนะคะดิฉันก็ได้รับการคัดเลือกชนะเลิศระดับประเทศที่1นะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทดิฉันก็ได้เอาเงินรางวัล นี้นะคะมาช่วยเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลพะเยาโดยการมาสร้างนะคะลงทำที่โรงเรียนสมทบทุนสร้างอาคารนะคะที่โรงเรียนอนุบาลพะเยาจากการที่ทำตรงนี้ส่งผลให้ดิฉันที่มีแนวคิดแบบลึกๆของดิฉันว่าดิฉันจะทำผลิตภัณฑ์อะไรที่ให้ทำให้สู่ตลาดได้ดิฉันก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นแรงผลักดันนะคะให้ทำเพื่อจะสู่ตลาดเพื่อให้คนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารเคมีที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมีเราพึ่งกับสมุนไพรในบ้านนะคะเช่นมะกรูดนะคะกลุ่มแม่บ้านนะคะก็ได้รวมตัวกันนะคะ
ชุมเหตุเทศนะคะแล้วก็ประคำดีควายประคำดีควายนี่จากที่ไร้ค่านะคะปัจจุบันนี้นะคะดิฉันก็ได้ให้กลุ่มนะคะทางที่ราบสูงนะคะเข้ารวมกลุ่มกันนะคะเรามาใช้ทดแทนเคมีแล้วเราก็มาเผยแพร่ให้ชาวบ้านได้ทราบว่าตอนนี้ขณะนี้นะคะเรามารวมกันช่วยกันเพื่อจะทำให้ทุกคนได้ทราบว่าสารเคมีมันสารเคมีเนี่ยพอสัมผัสร่างกายแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยซึมซับไปแล้วเนี่ยไม่สามารถจะออกได้แต่สมุนของภัยของเราเนี่ยถึงซึมซับเข้าไปมันก็มีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษนะคะอันนี้คือเราจะสื่อให้ตรงนี้แล้วดังนั้นดิฉันก็มีแนวคิดอีกว่าการเป็นครูมา30กว่าปีนะคะสิ่งที่อยากทำที่สุดคือสิ่งที่ว่าอยากจะช่วยเพื่อนครูนะคะช่วยเพื่อนครูแบบไหนคะช่วยเพื่อนครูว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนครูเราเนี่ยภาระหนี้สินเยอะแยะเลยนะคะมาจากไหนอย่างตัวดิฉันเนี่ยมาจากไหนก็คือมาจากที่เราสร้างฐานะการเป็นครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะดีทั้งกายวาจาและใจทีนี้กายนะคะเราก็ต้องปฏิบัติตนเป็นคนดีใช่ไหมคะทีนี้เราจะอยากจะทำให้เป็นที่รักหรือว่าเป็นที่นับถือของคนทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องสร้างฐานะนะคะการสร้างฐานะมันก็ต้องใช้ปัจจัยใช้เงินเราก็ต้องไปกู้มาทำนะคะฐานะเพื่อจะให้มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะมีภูมิเนาะมีภูมิที่จะทำให้คนได้เชื่อถือว่าออการเป็นครูเนี่ยมันจะต้องดูดีอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นแรงผลักดันให้ดิฉันว่าถ้าดิฉันนะทำตรงนี้เนี่ยได้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นที่เพื่อนครูมาช่วยกันนะมาช่วยกันเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำรายได้ให้กับเพื่อนครูแล้วก็จะทำให้เพื่อนครูเนี่ยเราก็จะมีกองทุนอยู่กองทุนหนึ่งเพื่อจะช่วยครูปลดหนี้นะคะถึงแม้ว่ากองทุนเนี้ยมันจะเริ่มตั้งแต่เล็กๆแต่ว่ามันก็เป็นพลังใจพลังกายให้เราได้นำสู่ไปให้กับเพื่อนครูนะคะโดยเพื่อนครูแต่ละคนก็จะปลดหนี้โดยไม่มีดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าทางไหนมาช่วยก็ต้องทำมีดอกหมดนะคะดอกเบี้ยเนี่ยแล้วเราก็ต้องเสียดอกเบี้ยหมดแต่ตอนนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะทำให้ดิฉันได้ช่วยเพื่อนครูนะคะและตัวดิฉันเองได้ปลดหนี้ก่อนเกษียณค่ะสวัสดีค่ะ